ส่วนมากก็จะเป็นอะไรที่เป็นสั้นๆออกรายการอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยละครก็มีบ้างน้อยมากที่จะส่งบทมาให้ดูแต่ว่าบอกว่าเรื่องละครอาจจะยากนิดนึงเพราะมันเป็นงานที่แบบว่าใช้เวลามากแล้วก็เรื่องบทเนี่ยน่าจะยากยืนยันว่ายังไม่ได้บอกไม่รับนะบอกว่าอาจจะต้องขอดูบทนิดนึงเพราะว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่จะต้องดูใช่ไหมเรื่องของวัยเรื่องของแบบว่าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างคุณลูกคุณสามีครอบครัวความเหมาะสมเรื่องของบทเรื่องของอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับบทจริงๆค่ะแต่จริงก็คิดถึงเหมือนกันมันก็เป็นคนละฟิลเลยนะกับอารมณ์ที่แบบอยู่กับลูกเราก็รู้สึกว่าอยากจะดูเขาเติบโตแต่ว่าพอมาดูละครแล้วก็รู้สึกว่าก็คิดถึงเหมือนกันนะงานเพลงก็แบบอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าที่ทำให้อยากมานี่คือแฟนๆจริงๆที่แบบเจอแล้วก็ถามถึงกันย้อนกลับไปปี2542นะคะบัวชมพูฟอร์ดนี่เรื่องนี้เลยคุณเล่นเรื่องนี้เหรอใช่เริ่มแสดงฝีมือทางการแสดงผ่านละครเรื่องแรกนะคะคุณชายประกบคู่กับอัศดาพาณิชกุลก่อนที่เธอจะมีผลงานการแสดงที่โด่งดังมากมายนางเหมียวย้อมสีนางนกต่อโดย2เรื่องนี้นะคะสร้างกระแสให้เธอเป็นคู่ขวัญกับพอพัทรพลนอกจากนี้ก็ยังมีเสน่ห์รักนางซินเรื่องสุดท้ายนะคะที่เธอแสดงก็คือเมื่อปี2551กับเรื่องดินเนื้อทองประกบคู่ออยธนาค่ะ